วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับ Smart Trade by Classico Future นะคะหากใครได้มีโอกาสติดตามราคาของกลุ่มโลหะมีค่าในช่วงนี้จะพบได้ว่าราคาของโลหะเงินมีความผันผวนค่อนข้างมากในการผันผวนที่มากนี้นะคะก็มีช่องทางในการทำกำไรได้สูงและในขณะเดียวกันก็มีโอกาสขาดทุนได้เช่นกันค่ะซิลเวอร์คือโลหะเงินหรือแร่เงินที่มีชื่อในภาษาละตินว่าอาร์เจนตัมส์แต่ไม่ว่าจะใช้คำใดเรียกแทนตัวโลหะเงินโลหะเงินก็ยังคงเป็นแร่ยุคโบราณที่อยู่ควบคู่กับมนุษย์มาหลายยุคหลายสมัยนับตั้งแต่ก่อนอารยธรรมเมโสโปเตเมียเรื่อยมาจนกระทั่งถึงอารยธรรมอียิปต์จีนเปอร์เซียและกรีกเนื่องจากในสมัยโบราณมักจะมีการนำโลหะเงินมาทำตราประจำตระกูลหรือตราแผ่นดินนั่นเองในยุคก่อนประวัติศาสตร์แร่เงินนั้นมีความสำคัญพอๆกับแร่ทองมีสัญลักษณ์เป็นรูปครึ่งวงกลมหรือรูปพระจันทร์เสี้ยวโดยมนุษย์ได้ใช้แร่เงินเป็นเครื่องประดับตกแต่งและเป็นเครื่องใช้นานาชนิดมาเป็นเวลานานแล้วนอกจากนี้ยังมีความเชื่อลึกลับเกี่ยวกับโลหะเงินซึ่งอาจจะเป็นเพราะสีและประกายที่เหมือนกับแสงของพระจันทร์ที่เป็นสีขาวสีของความบริสุทธิ์ดังนั้นพวกนิยายและตำนานพื้นบ้านเกี่ยวกับผีสางพ่อมดและแม่มดในยุโรปโดยเฉพาะยุโรปตะวันออกจึงเชื่อว่าโลหะเงินนั้นมีอำนาจป้องกันพูดผีปีศาจโดยเฉพาะผีดูดเลือดและมนุษย์หมาป่าได้ด้วยการใช้เงินทำเป็นกระจกเงาเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าใครเป็นผีดูดเลือดหรือมนุษย์หมาป่าหรือใช้ทำอาวุธเช่นกระสุนเงินฆ่าพวกมนุษย์หมาป่าจึงเป็นที่มาของคำว่า silver bullet นั่นเองอย่างที่ทราบกันนี้นะคะว่าโลหะเงินที่มีสีขาวทึบและเป็นธาตุลำดับที่47นั้นมีความแข็งมากกว่าทองคำนะคะแล้วก็ประโยชน์ของโลหะเงินก็คือสามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ดีที่สุดเทียบกับโลหะชนิดอื่นๆอีกทั้งเงินคุณภาพดีนะคะต้องมีแร่เงินบริสุทธิ์ถึง 99.9% โดยที่เม็กซิโกเป็นประเทศที่มีการส่งออกเงินขนาดใหญ่ของโลกนะคะมีถึง 15% ในตลาดโลกรวมทั้งประโยชน์ที่หลากหลายของเงินนี้ทำให้เงินเป็นที่ต้องการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะในอดีตชาวฟินิเชียนจะเก็บน้ำเหล้าไวน์น้ำส้มสายชูไว้ในภาชนะที่ทำด้วยเงินหรือเอาเหรียญเงินบริสุทธิ์ใส่ลงไปในขวดนมสดเนื่องจากเชื่อว่าจะทำให้เก็บไว้ได้นานขึ้นแต่สำหรับประเทศไทยเองก็มีการทำเครื่องเงินมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยเฉพาะเครื่องประดับเงินในสมัยอยุธยาซึ่งเป็นเครื่องประดับสำหรับคนชั้นกลางแต่ถ้าเป็นเครื่องเงินที่ใช้เป็นภาชนะใส่ของจะเป็นของใช้สำหรับคนชั้นสูงโดยเฉพาะเจ้าเมืองทางเหนือแต่ในปัจจุบันมนุษย์สามารถนำโลหะเงินมาใช้ในหลากหลายประเภทหลากหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเครื่องดนตรีเหรียญตาต่างๆฟิล์มถ่ายรูปฟิล์มถ่ายหนังรวมไปถึงการทำฝนเทียมและยิ่งไปกว่านั้นยังมีการใช้โลหะเงินเป็นยาในการป้องกันและรักษาโรคบางอย่างทั้งยังช่วยในการหมุนเวียนของโลหิตได้ดีอีกด้วยแต่ถ้ามีการสะสมของโลหะเงินที่เนื้อเยื่อร่างกายมากจนเกินไปอาจส่งผลให้ผิวหนังบริเวณตาและเนื้อเยื่ออ่อนมีสีเขียวอมเทาได้แต่ก็พบได้ไม่บ่อยนักในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็คงได้ทราบถึงประวัติลักษณะและก็ประโยชน์ของโลหะเงินกันไปแล้วนะคะว่าโลหะเงินนี้มีประโยชน์ต่อหลายภาคการผลิตหลายภาคอุตสาหกรรมเลยทีเดียวใครอยากที่จะทราบเรื่องราวเกี่ยวกับโลหะเงินเพิ่มเติมนะคะสามารถพบกันได้ที่ Smart Trade by Classico Futures ค่ะแต่ถ้าใครใจร้อนอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อได้ที่ Classico Futures นะคะเบอร์โทรศัพท์026180808นะคะหรือทาง www.classicofutures.co.th ค่ะสวัสดีค่ะ